สงกรานต์ไอ้เดี๋ยวใจเย็นพี่เวลานี้มาถึงแล้วไอ้เหี้ยสงกรานต์ปีนึงมีครั้งเดียวไอ้เหี้ยผู้หญิงนมน้ำไม่ไหวปวดท้องทำไมอ่ะปวดท้องมากเลยเฮ้ยไม่เป็นไรปวดท้องเล็กน้อยไอ้เหี้ยรับรองถึงที่ปั๊บมึงหายปวดท้องเลยดูยิ้มดิแม่งพร้อมแต่เมื่อวานที่มึงรีบเนี่ยจะไปต่อเลยเนี่ยเกาะนาอูรูเอ้ยนั่นแหละเกาะนั่นแหละนาอูรูไปรับรองดูที่รีเสิร์ชแล้วไอ้เหี้ยผู้หญิงตึ้มไปเดี๋ยวไปนั่งแม่มาเร็วเร็ว5 นาทีไอ้เหี้ยเอ้ยขึ้นรถน่าจะทันแน่ฮะมึงรีบเลยครับว่าแม่โดนยีรับกับเฮ้ยไม่เป็นไรยีราฟฟันนิดเดียวอยู่กับป้าใช่ป่ะอยู่กับป้าเฮ้ยไม่เป็นไรยีราฟฟันนิดเดียวครบเหมือนมดกัดนิดเดียวบอกเดี๋ยวไปสงกรานต์ก่อนเดี๋ยวมาแป๊บเดียวเฮ้ยทำไมมึงยังไม่ถึงเสื้อนิดเดียวกระเป๋าไปเริ่มโอ้ยยิงยิงไปฮะสงกรานต์แม่โดนนกนางนวลจิกขาขาดเลยเฮ้ยจริงเหรอขาขาดเลยอ่ะขาขาดเลยเหรอไอ้ต้อมจำไอ้ต้อมได้ป่ะไอ้ต้อมเดี๋ยวไอ้ต้อมกำลังไปพอดีเลยไอ้เหี้ยครบวงไม่ขาดขาเฮ้ยไปเลยสงกรานต์ต้องมาก่อนสงกรานต์มาก่อนแม่โอเคนะไปยิ้มพยายามเว้ยเพื่อนมันนิดเดียวกระเป๋ามึงจริงๆใหญ่มากเลยนะอยากไปมากเนี่ยฮะโอ้ยพี่ท็อปแม่ตัวจระเข้ครับหัวขาดเลยตอนเนี้ยขาดเลยหัวขาดเลยใช่ไหมขาดเลยผ่าท้องจระเข้เอาหัวแม่เก็บไว้เรื่องตัวไม่ต้องห่วงไอ้เหี้ยตัวทิ้งให้จระเข้กินไปเป็นตัวรอดใช่ป่ะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีแม่งล้ำเลิศไอ้เหี้ยเกาหลีเขามีตัวมือสองขายบอกป้าเก็บหัวไว้แล้วเดี๋ยวไปหาตัวเกาหลีเอาแบบซออุนยองเลยซออุนยองเลยนะเออแบบนั้นเลยเดี๋ยวจับให้เลยกลับจากสงกรานต์แต่ไปสงกรานต์ก่อนเชื่อกูไปสงกรานต์ก่อนเออแม่สงกรานต์ก่อนนะเออสงกรานต์นะเจ๊เลยเจ๊เลยนี่กูเตรียมน้ำไว้แล้วเห็นป่ะน้ำนี่เตรียมสาดตั้งแต่วันนี้พี่ท็อปว่าคนที่โทรมาเนี่ยแม่พี่ท็อปออนเด็กหนุ่มที่ชะตาลิขิตให้เป็นส่วนหนึ่งในการกอบกู้อาณาจักรรามเทพนครที่ถูกยึดครองโดยเทหะยักษาด้วยพรสวรรค์ของออสในด้านมวยไทยเขาจึงได้รับมอบหมายหน้าที่ให้นำสุดยอดสาตราวุธ9 สาตราไปมอบให้องค์ชายรัชทายาทแห่งรามเทพนครเพื่อใช้ในการกอบกู้อาณาจักรแต่ระหว่างทางเขาก็ต้องพบเจอกับอะไรมากมายทั้งอุปสรรคและมิตรภาพโชคชะตาของออสและรามเทพนครจะเป็นอย่างไรต้องไปลุ้นด้วยตาตัวเองใน9 สาตราสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวอาจจะแปลกตานิดหน่อยครับเพราะมันเป็นซีซั่น2ไอ้ยานี่คือเทปแรกของซีซั่น2และไม่พอครับพอซีซั่น2ปั๊บสปอนเซอร์ก็เข้าเออรู้เลยว่าพี่จะพูดอย่างนี้จะชอบทำไมวะคราวที่แล้วจำได้ป่ะกางเกงยีนเนี่ยกางเกงยีนพี่แก้มกางเกงยีนเดียวพอใจมากเขาบอกว่าโอ้โหเทปก็ดีคนเข้าไปซื้อล้นหลามพี่แก้มตอนนี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะตอนนี้เพจเขามีคนตามกว่าล้านคนแล้วนะใช่ตามจากเราไปที่ไม่หลับไม่นอนคือมีคนเข้าไปสั่งกางเกงยีนโอ้โหต้องจัดสต็อกคอยส่งของไอ้เหี้ยหัวหมุนจนพี่แก้มโทรบอกพี่ว่าท็อปเทปนั้นปิด private ไปก่อนสักช่วงได้ไหมเพราะไม่งั้นคนเข้าไปไม่หยุดแล้วพี่แก้มบอกว่าการตอบรับดีอย่างนี้เอาไปเลยเสื้อกางเกงเนี่ยที่เห็นทั้งเสื้อทั้งกางเกงคราวนี้มาทั้งเสื้อทั้งกางเกงเสื้อแบบนี้เหมาะสำหรับไปงานศพมากไปทะเลไปทะเลฮอลิเดย์สงกรานต์ได้หมดช่วงนี้เดี๋ยวก็ฮอลิเดย์แล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวใส่ไปหาคุณพ่อคุณแม่ได้แล้วงานวันไอ้ซาจีนใส่ไปแบบนี้เลยอาม่าเดี๋ยวใช้ไม่คุ้มตกกระโหลกแล้วเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวันหยุดเยอะมากใช่ถูกป่ะเดี๋ยวปีใหม่ไทยปีใหม่จีนปีใหม่ฝรั่งปีใหม่ประเทศไหนกูก็หยุดประเทศไทยอ่ะเออนี่เหมาะมากเหมาะมากเข้ามาเลยกับกางเกงชื่อร้านอะไรนะครับอลังการยีนเสิร์ชเลยเฟซบุ๊กแต่เดี๋ยวเราจะขึ้นให้อยู่แล้วไม่ได้มีแค่ยีนอย่างเดียวใช่ใช่เสื้อผ้าเสื้อแล้วนี่กางเกงตัวใหม่ขาสั้นนะฮะให้ดีเข้าไปที่เพจเขาเลยสินค้ามีเยอะเข้ากันมากสีเข้ากันเฟี้ยวเลยบอกเลยเหมือนเดิม100คนที่บอกว่ามาจาก Exif อ๋อคิดว่า100คนที่ดูดีอะไรงี้100คนที่มาจาก Exif แค่บอกว่าผมตามมาจาก Exif ครับคุณก็จะดูดีไม่ใช่ใช่ไม่ใช่
จะลด50บาท50บาทเออ1คนนะต่อ1คนครับผมวันนี้ก็มารีวิวเรื่องก้าวสายตานะครับผม Legend of Muay Thaiจริงเหรอชื่อเต็มเขาชื่อเต็มอ๋อชื่อเต็มใช่ไหมก้าวสตาร์เลเจนด์ออฟมวยไทยเป็นหนังฟอร์มยักษ์ของไทยเลยก็ได้ฟอร์มใหญ่มากแอนิเมชันฟอร์มยักษ์ฟอร์มยักษ์ได้เลยเพราะเป็นเรื่องแรกๆที่ใช้ทุนสร้างถึง230ล้าน230ล้าน200เลยใช่ไหม230ล้านได้ข่าวมาแค่ว่าหลักร้อยไงไม่รู้เท่าไหร่230ล้านเยอะมากนะหนังอะไรจะสร้างขนาดนี้ลงทุนสุดๆแล้วเรื่องนี้อันนี้บอกอยู่ในฐานะคนเบื้องหลังนะค่าตัวของคนทำแอนิเมชันอ่ะค่อนข้างสูงต่อให้เป็นแอนิเมชันคนไทยก็สูงเผื่อน้องๆไม่รู้นักปั้นอ่ะช่างเขาเรียกอะไรพูดยังไงดีวะศิลปินที่ทำแอนิเมชันแล้วกันพูดรวมๆนะในเมืองไทยทำงานเมืองนอกด้วยก็มียกตัวอย่างเช่นแฮร์รี่พอตเตอร์ทำพร็อพเห็นป่ะแฮร์รี่พอตเตอร์แอนิเมชันเยอะมากก็จะมีช่างปั้นเหมือนกันคนไทยที่รับปั้นพร็อพอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่าตัวสูงแต่ว่ายังเทียบของฝรั่งไม่ได้นะยังเทียบทุนพิซซ่าไม่ได้นะจริงๆแล้วทุนพิซซ่ามันเป็นร้อยล้านเหรียญอันนี้ยังร้อยละ200ล้านบาทไทยอ่ะมันก็ถือว่าโอเคแหละผลงานที่ได้มาพี่มองว่าสนุกดีใช่แล้วก็อีกอย่างที่ชอบคือคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์เด่นมากคือเห็นชัดตัวหน้าตาอะไรเงี้ยการดีไซน์อะไรเงี้ยเขาแบบแล้วดีไซน์พวกแบบบรรยากาศข้างนอกแบบสถานที่อะไรเงี้ยทำสวยมากชอบตัวไหนมากสุดชอบวาตะวาตะอันลิงพี่ท็อปเป็นไงบ้างประทับใจหรือเปล่าเรื่องนี้เรื่องนี้พี่ดูจบแล้วสนุกดีถ้าใครอยากดูวันหยุดกับครอบครัวไปดูได้เลยอันนี้แนะนำแต่ส่วนตัวพี่นะส่วนตัวพี่รู้สึกไอ้เหี้ยมันเศร้าแทนเขานิดหน่อยพอมันออกมาแล้วมันยังไม่ถึงสำหรับพี่อะไม่ถึงจุดไหนไม่ถึงจุดคือเวลาเราดูหนังไทยเราดูละครไทยอะสิ่งที่เราเห็นคือคุณก็จะรู้เลยว่านี่โกงนะนี่ดีนะแล้วหนังเรื่องนี้มันจะเป็นแบบลูเซอร์ฝึกฝนแล้วก็สู้เหล่าร้ายเปล่าเหล่าร้ายลูเซอร์ฝึกฝนเปล่าเหล่าร้ายมันจะดูแบบสำหรับพี่นะให้พูดถ้าพูดถึงเรื่องความบันเทิงในเรื่องก้าวสาตาแนะนำให้อยากให้ทุกคนไปอุดหนุนเขาพี่บอกว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างจะมีความทะเยอทะยานสูงคือเขาไม่เคยทำกันอะอย่างเงี้ยแล้วกำไรมันก็ไม่เคยได้มันไม่เคยมีหนังเรื่องไหนได้กำไรเลยนะแอนิเมชันอะก้านกล้วยก็ขาดทุนนะขาดทุนมาตลอดเรื่องนี้ใช้ทุนเยอะกว่าก้านกล้วยอีกฉะนั้นพี่มองว่าไปอุดหนุนเขาใช่แนะนำเหมือนกันถ้าใครเป็นฮอลิเดย์ไปดูครอบครัวไปดูไม่คิดอะไรไปดูได้เลยใช่แต่ว่าอุดวิดจะไม่ได้กำไรเหมือนกันนะอุดวิดจะขาดทุนเหมือนกันพี่มองว่าบ้านเราน่าจะยังไม่ได้ต้องมาขายข้างนอกด้วยแต่นี่ยังไปดูมาเมื่อวานนี่คนยังเยอะอยู่เลยนะใช้ได้นะคนยังเยอะอยู่สิ่งที่ขัดใจพี่มากที่สุดก็คือตัวละครพี่มองว่าตัวละครค่อนข้างจะเป็นมิติเดียวแล้วก็การเล่าเรื่องจะมีความเป็นไทยสูงมากยังมีไทยสูงมากที่เราเคยพูดกันบ่อยๆว่าเรานำเสนอความเป็นไทยในก้าวสตะมันไทยอย่างนั้นทั้งเรื่องบททั้งเรื่องตัวละครหลายคนบอกพี่แคร์เยี่ยแล้วหนาเรื่องไหมแคร์แล้วหนาแบบการ์ตูนต้องมีมิติด้วยเหรอน้องจริงๆมันมีมาจะบอกว่าการ์ตูน200ล้านมันก็ต้องแคร์แหละใช่ถึงว่าล่ะมันก็ต้องแคร์นิดนึงอันนี้พี่มองว่าเขาน่าจะโฟกัสไปในเรื่องของงานอาร์ตในเรื่องของการดีไซน์ในเรื่องของการทำให้พวกเนี้ยมันมีดูชีวิตขึ้นมาอะไรนี่พี่มองว่าประสบความสำเร็จอ่ะไอเรื่องดีไซน์นะเขาโอเคแต่พี่มองว่าเขาอาจจะใส่ใจเรื่องดีไซน์มากไปจนลืมเรื่องบทอ่ะใช่เนี่ยเป็นจุดนั้นเลยที่พี่มองว่าบทอันนี้นะให้พูดตรงๆนะบทค่อนข้างอ่อนบทค่อนข้างอ่อนเลยแหละถ้าแบบนี้พี่จะนึกถึงพวกการ์ตูนมังงะมากกว่าเหมือนเขาจะไปดูมังงะไปดูแบบอะไรอย่างนั้นมากกว่าแล้วเขาจะได้รับเรฟเฟรนซ์มาอะไรอย่างนั้นแบบพระเอกเป็นอันเดอร์ด็อกเป็นแบบอะไรอย่างนั้นต่ำๆแบบไม่มีเฮียอะไรเลยสังเกตดูว่าหนังเรื่องนี้ถ้าเกิดไปดูมันจะได้แอคชั่นมันเยอะแอคชั่นแบบมันมีใส่เกาะมีพลังเพิ่มพลังอะไรงี้แต่ละตัวมีคาแรคเตอร์ต่างกันตัวนู้นอะไรงี้พี่ชอบนะยิ่งถ้าเป็นดีไซน์นะพี่ชอบที่เขาแตกดีไซน์ไอ้ตัวยักษ์ทศกัณฐ์น่ะตอนหลังเข้าใจดีไซน์นึกภาพว่าเราจะไปจบตรงไหนว่าพวกยักษ์ตัวเท่ากันหมดเอ้ยมีขยายล่างเว้ยใช่มันจะเนี่ยมันเห็นไหมมันจะมีขยายล่างมันจะมีไอ้ลิงมันก็เห็นว่ามีเกาะมือมีอะไรของมันใช้ดาบเห็นไหมมันสนุกมันเท่ดีพี่มองว่าไอ้นี่แม่งเหมือนเขาดูกันดั้มดูไอ้พวกอะไรพวกนั้นน่ะเยอะเรื่องว่าแล้วเขาแบบกูรู้ว่าเหมือนเขาเรียกอะไรว่าทำแบบโชเน้นอะโชเน้นบางอะแล้วเขาจะรู้ว่าต้องทำไงนี่แหละก็ได้ตรงนั้นอันนี้อย่างนึงคืออยากแนะนำให้ทุกคนไปดูมากอยากแนะนำจริงชวนดูเถอะไปดูเถอะนะอันนี้ผมพี่มองว่านะไม่เปลืองตังค์ไม่รู้สึกไม่รู้สึกว่าโอ้ยเหี้ยแม่ง
โอ้หนังแบบว่าดูเขาเรียกว่าอะไรวะดูไม่คุ้มอ่ะมันไม่คุ้มกับเงินที่เสียไปอันนี้คุ้มเลยนะพี่ออกมาจากโรงแล้วพี่รู้สึกได้เลยว่าสนุกอยู่นะครับว่าไม่ได้เสียดายตังค์อ่ะใช่อย่างน้อยให้คนไทยเราเนี่ยมีโปรเจกต์ทะยานอย่างนี้เยอะๆให้เขาได้ทำมีกรณีมีอะไรเล่าให้ฟังคุณทำในอนันตามีแอนิเมชันเรื่องมีเรื่องยักษ์ด้วยมันจะมีเรื่องอนันตาเรื่องหนึ่งที่ไปเห็นบ็อกซ์ออฟฟิศเข้ามาเขาใช้ทุนสร้างเกือบร้อยล้านได้รายได้เท่าไหร่รู้ป่ะ 5,000 กว่าบาทโอ้โหเจ็บปวดเลยแกเป็นเนื้อพี่เลยมองว่าเขาใจถึงมากคนนี้ที่ลงไป200กว่าล้านพี่รู้เบื้องหลังมานิดหน่อยเล่าให้ฟังโปรเจกต์เนี่ยก่อนจะได้ทำเป็นหนังอ่ะเขาพยายามเข็นมากมันเริ่มต้นจากพี่เจ้าของเหมือนเป็นเจ้าของโปรดักชันอันนี้ข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยละกันแต่มันประมาณนี้แหละคือมันจะมีพี่ผู้ใหญ่2คนที่เขาเป็นเจ้าของสตูดิโอแอนิเมชันเขาอยากจะทำหนังเรื่องนึงที่โชว์ความเป็นไทยเขามีแค่นั้นเลยแล้วใช้เวลา4ปีนะแล้วเขาบอกว่าในขั้นแรกที่ไปขายเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยเขาตีงบไป 50-30 ล้านเลยพี่ไม่เกินเขาตีไว้อย่างนั้นมันก็เลยเป็นเท่าไหร่230ใช้เวลานานมากคืออยากจะบอกว่าใช้เวลานานมากแล้วเริ่มต้นจากหนังเรื่องเนี้ยเริ่มต้นจากสตูดิโอเล็กๆคนทำแอนิเมชั่น9คนเองนะ9คนอ๋อเลย9เริ่มต้นน่ะไม่ใช่9สตาร์อันนี้บังเอิญอันนี้บังเอิญเขาอาจจะเป็นเริ่มต้นที่เขาพูดกันเองก็ได้เขาอาจจะแบบแทนไง9สตาร์พวกกูไง9สตาร์ที่ไม่ได้ทำกันนั่งปั้นกันสตูดิโอเล็กๆอะไรเงี้ยแต่ว่าปัจจุบันก็เสร็จออกมาแล้วถือว่าสนุกดีสวยป่ะสวยป่ะสวยป่ะมันก็ได้ตามทุนใช่ป่ะถูกไหมมันก็พี่มองว่ามันได้ตามทุนที่มันได้คือเหมือนกับเราพิซซ่าแม่งท้ายตีก็แม่งเป็นหมื่นล้านอ่ะมันก็เป็นพันล้านอ่ะเนื้อไหมเป็นพันล้านบาทอ่ะคือไอ้พวกนี้มันโอ้คือถ้าเกิดเทียบเป็นของฝรั่งนี่คือมันประมาณแบบเจ็ดล้านเหรียญเข้าใจเข้าใจแม่งเทียบกันไม่ได้มันเทียบกันไม่ได้ไงพี่เลยบอกว่าโอ้แค่นี้ก็สุดยอดแล้วคุณลงทุนขนาดนี้เนี่ยให้คะแนนเลยแล้วกันนะสำหรับพีก็คิดว่าดีไซน์เขาออกมาโดยรวมโอเคนะแล้วก็ฉากแอคชั่นเนี่ยบอกได้เลยว่าเด่นมากเด่นจนรู้สึกว่าชอบเลยขอให้ตามแอนิเมชั่นนะอันนี้ในประเภทแอนิเมชั่นขอให้ 7.5 คะแนนแล้วกันแอนิเมชั่นเรื่องนี้เนี่ยชอบเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แอนิเมชั่นที่เพอร์เฟกต์มากถ้าเทียบง่ายๆนะถ้าเทียบง่ายๆก็คือเหมือนกับโปรแกรมด้าอะไรนี่มันก็จะประมาณสไตล์เดียวกันแนวเดียวกันอะไรงี้แต่คือเนื้อเรื่องเนี่ยพี่มองว่าเนื้อเรื่องค่อนข้างอ่อนเลยทีเดียวนะฮะทั้งเรื่องของการเดินทางของตัวไผ่เชื่อนะออดเนี่ยการเดินทางหอยออดเนี่ยพี่มองว่ามันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ตัวละครแต่ละตัวค่อนข้างจะไร้มิติตัวละครค่อนข้างจะไม่ค่อยมีอะไรให้เล่นอ่ะนึกออกไหมพี่เลยมองว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นจุดที่เขาไม่ได้โฟกัสไงก็เลยมันก็ได้ตามที่เท่าที่เห็นนี่แหละพี่เลยบอกว่าโอเคแล้วแบบนี้เรื่องนี้พี่ให้ไป6คะแนนครับหนัง9สตาร์เนี่ยส่วนตัวพี่เอนจอยอยู่แล้วเชื่อได้เลยว่าถ้าใครไปดูเนี่ยก็สามารถเอนจอยกับมันได้ไม่ยากเลยเพราะมันเป็นหนังที่ดูง่ายแล้วไทยเลยมันเหมาะสำหรับคนไทยเลยไทยมากแต่พี่กังวลแค่อย่างเดียวนึกภาพไหมยิ่งมารู้ว่าทุนเท่าไหร่ตัวเลขมันชัดเจนขึ้นเนี่ยนี่แหละไอ้เหี้ยมันหนักไอ้เหี้ยหนักคือนึกภาพไหมว่าเขาใช้เวลานานแล้วต้องสู้จนนี่แหละไอ้ขี้หนักมากเขาบอกว่ารู้สึกจะไปขายจีนขายอะไรด้วยลองดูแล้วกันเข้าใจแต่พี่ก็เป็นกังวลอีกว่าคือนึกภาพว่าความเป็นไทยที่ขนาดเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเฉพาะกลุ่มถ้าพูดง่ายๆถ้าเทียบกับว่าไปถ่ายต่างประเทศอะทั้งโลกอะมันเฉพาะกลุ่มอะสำหรับพี่นะเรื่องบทมันยังไม่สามารถเอาไปเทียบกับหนังที่แบบเป็น global ได้นึกภาพว่าถ้าไปขายต่างประเทศเนี่ยถ้าบทแข็งแรงแต่แอนิเมชั่นอะมันไม่เท่าไหร่เงี้ยมันยังพอที่จะลุ้นนึกภาพอะแต่อันนี้แบบมันก็กลายเป็นสู้เขาก็ยังยากอยู่อ่ะพี่ขอให้เรื่องนี้พี่7คะแนนแล้วกันประมาณนี้แล้วก็ขอบคุณด้วยครับชื่อที่ขึ้นอยู่ครับคนที่โดเนทเข้ามาต้องขอบคุณด้วยครับกลายเป็นขึ้น2คลิปเลยชื่อคุณจะขึ้น2คลิปเลยขอบคุณจริงๆสนับสนุนเรามาจนถึงที่ทั้ง2ก็ขอขอบคุณและขอบคุณขอบคุณมากทุกคนที่ขึ้นอยู่จริงโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมกับเพจ Exit Entertainment นะครับผมใครที่ยังอยากจะดูต่ออยากจะรู้ว่าเราเนี่ยเจาะลึกยังไงต้องทำยังไงครับเดี๋ยวมีคลิปต่อไปนะใช
ช่อันนี้เป็นรูปแบบใหม่นี่ถือเป็นเทปแรกใช่ก็ตะกุกตะกักไงก็ให้อภัยกันด้วยแล้วกันนะยังไงก็ลองดูอันนี้เป็นไม่สปอยครับถ้าใครอยากดูอย่างที่บอกอยากดูคลี่กว่านี้อยากรายละเอียดเยอะกว่านี้มีเดี๋ยวเราจะไปขยี้เป็นครึ่งชั่วโมงครับผมก็ตามสับสไครต์ไว้เดี๋ยวจะมีวิดีโอขึ้นมากดกระดิ่งด้วยแล้วกันนะครับผมบนยูทูบหนังรีวิวนะครับผมแล้วก็เพจเอ็กซ์ตรีมเอนเตอร์เทนเมนต์ครับผมใช่ครับไปเจอกันเทปสปอยนะครับกับก้าวสาตาดูแล้วกันครับครับ